สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกร้องหิวนมแม้ไม่มีเงินชงน้ำเปล่าผสมน้ำตาลให้กินคว้ากระทะไฟฟ้าสมบัติชิ้นสุดท้ายขาย150จากกรณีที่มีสมาชิก Facebook โพสต์ข้อความสุดรันทดพร้อมภาพกระทะไฟฟ้ากับลูกชายและสภาพห้องแออัดระบุว่าขออนุญาตนะคะใครต้องการซื้อกระทะไฟฟ้าไหมคะหนูขายเพื่อจะเอาเงินไปซื้อนมและข้าวให้ลูกค่ะตอนนี้หนูตกงานกำลังหางานอยู่ค่ะหนูไม่มีนมที่จะซื้อนมลูกค่ะตอนนี้นมก็หมดหนูต้องเอาน้ำเปล่าใส่น้ำตาลชงให้ลูกประทังหิวลูกชายคนโตไปเอาข้าวที่วัดมากินแล้วขอนมพระท่านก็บอกว่าไม่มีหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะเรามีกัน3คนแม่ลูกหนูหมดหนทางแล้วจริงๆค่ะหนูเลยเอากระทะไฟฟ้ามาขายเพื่อเอาไปซื้อนมซื้อข้าวให้ลูกค่ะโดยเรื่องนี้วันที่14ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบหญิงสาวผู้โพสต์ขายกระทะไฟฟ้าหาเงินซื้อนมและข้าวให้ลูกภายในซอยวัดน้อยนอกตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนพบกับนางรุ่งนภาอายุ38ปีเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตกงานมานานกว่า2เดือนแล้วทำให้ไม่มีรายได้มีลูกชายแล้ว3คนคนโต14ปีคนกลาง4ขวบและคนเล็ก1ขวบ2เดือนและยังเพิ่งตั้งครรภ์อีกประมาณ4เดือนซึ่งก็ยังไม่มีเงินไปหาหมอฝากครรภ์เมื่อช่วงเช้าลูกชายคนเล็กร้องหิวนมแต่นมผงหมดและเราก็ไม่มีเงินซื้อนมมาชงให้ลูกเลยให้ลูกชายคนโตไปขอข้าวขอนมจากพระวัดน้อยนอกดูแต่พระมีแต่กับข้าวไม่มีนมลูกชายคนเล็กก็ร้องหิวนมพอมองไปในห้องก็เห็นเพียงแค่กระทะไฟฟ้าใบเดียวที่มีเหลืออยู่คิดว่าพอจะขายได้จึงได้ตัดสินใจนำไปลงประกาศขายใน Facebook ประคิดว่าน่าจะมีคนสนใจมาช่วยซื้อกระทะไฟฟ้าใบนี้ในราคา150บาทเท่านั้นเพื่อให้พอกับค่านมผง1ถุงราคาประมาณ130กว่าบาทซึ่งก่อนหน้าที่จะลงประกาศขายกระทะไฟฟ้านั้นต้องนำน้ำเปล่าผสมน้ำตาลชงให้ลูกคนเล็กดื่มลูกคงหิวมากกินจนหมดขวดแล้วหลับไปนางรุ่งนภากล่าวอีกว่าตนเคยพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่พัฒนาสังคมแล้วแต่ทางพัฒนาสังคมบอกว่าไม่มีงบประมาณที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปพึ่งพาหน่วยงานไหนได้อีกแต่หลังจากลงโพสต์ประกาศขายกระทะไฟฟ้าได้ไม่นานมีผู้คนติดต่อมาขอซื้อกระทะไฟฟ้าใบนี้พร้อมโอนเงินมาให้นำไปซื้อนมผงให้ลูกและไม่ขอรับกระทะไฟฟ้าให้ตนมีไว้ใช้ทำกับข้าวให้ลูกๆความรู้สึกตอนโพสต์ขายกระทะไฟฟ้าใบเดียวที่มีอยู่นั้นรู้สึกรันทดชีวิตอย่างมากน้ำตาตกในแต่ก็เพราะไม่สามารถหาเงินได้เลยแม้จะกลัวคนในโลกโซเชียลสงสัยก็ตามแต่เราไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ใช่ขอทานออนไลน์ไม่อยากให้ใครมาวาดได้เราพอมีของอะไรที่จะขายเป็นเงินได้เราก็เอามาขายของเราไปเพื่อให้เห็นว่าเราไม่ได้หลอกลวงใครแม้ใน Facebook จะขอที่อยู่เพื่อส่งนมส่งเสื้อผ้าเด็กมาให้เพราะอาจจะไม่เชื่อกลัวว่าเราจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นก็ตามเราบริสุทธิ์ใจให้ทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เดินทางมาตรวจสอบได้ทุกเวลาหลังจากโพสต์ขายกระทะไฟฟ้าไปได้ไม่นานก็มีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้หลายรายรู้สึกซาบซึ้งใจและขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยเหลือเราและเด็กตาดำๆให้มีนมกินไม่ต้องอดอีกต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ